ตำรวจจ่อหมายจับผู้ว่าจ้างขนคนมาชุมนุมเผยเอ่ยชื่อมาทุกคนรู้จักสืบเนื่องจากกรณีในวันที่9สิงหาคม2564พลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผบชน.โฆษกบชน.ได้ออกมาแถลงที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยช่วงหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าตามที่มีการประกาศชุมนุมทางการเมืองผ่านสื่อออนไลน์นั้นโดยเฉพาะวันที่10สิงหาคมกลุ่มธรรมศาสตร์และกลุ่มชุมนุมได้มีการนัดชุมนุมแยกราชประสงค์บชน.แจ้งเตือนพื้นที่ประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินและพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้ที่ชุมนุมจะมีความผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินและประกาศห้ามชุมนุมทั้งนี้หากมีการกระทำความผิดโดยใช้เครื่องเสียงการชักชวนให้การสนับสนุนการชุมนุมการให้การชุมนุมเหล่านี้ถือเป็นการกระทำผิดและจับกุมผู้รับจ้างนำคนมาชุมนุมการชักชวนผ่านสื่อออนไลน์จะประสานข้อมูลให้บช.สอท.ตรวจสอบส่วนการดำเนินคดีกับผู้ว่าจ้างขนคนมาชุมนุมนั้นในขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ทราบชื่อผู้ว่าจ้างหลักฐานทางการเงินและได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานขอออกหมายจับโดยผู้รับจ้างที่มาประจำได้เงินประมาณครั้งละ 1,000 ถึง 2,000 ถึง 3,000 บาทขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่ขนมาส่วนอยู่ในหน้าที่ทางการเมืองหรือไม่หากเปิดเผยชื่อทุกคนจะรู้จักขอสงวนเอาไว้ก่อนขอขอบคุณที่มาย่ำมันสวัสดีครับ